มันความเป็นกลางของผู้ที่ถึงขั้นเป็นกลางเนี่ยเป็นกลางจะเป็นคนมีปัญญาคนที่เป็นกลางไม่ใช่คนโง่คนที่มีความเป็นกลางเป็นคนมีปัญญาสูงมีทั้งความรู้มีทั้งคุณวิเศษคุณสมบัติข้างในทั้งที่กล่าวแล้วคนผู้ที่ยิ่งใหญ่เอกอุอาตมาอธิบายขยายความอภิภูนี่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เอกอุเป็นเอกอุก็คืออุตมะหรืออุดมอุดรหรืออุตระหรือโลกุตระนี่แหละนะเป็นผู้ที่มีโลกุตระธรรมมีอุตระธรรมนะอุตระนี่มันขั้นปัญญาเพราะในความเป็นปัญญาเนี่ยอาตมาเขียนหนังสือไปได้ตั้งตอนนี้ก็ปัญญา8ขยายเล่มที่1ไปเป็น300เกือบ400หน้าเนี่ยกำลังจะพิมพ์ออกมาอยู่เล่ม2กำลังเขียนอยู่นี่มันปาเข้าไป700 800หน้าแล้วมันก็จะต้องเป็น2เป็น3อีกนะหรือจะเป็น4ก็ไม่รู้นะเนี่ยก็ขยายความนี้เพราะงั้นความรู้ปัญญา8ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่แหละคนเป็นกลางจะมีความรู้ปัญญาปัญญานี่เริ่มต้นตั้งแต่อัญญธาตุความรู้ชนิดโลกุตรธรรมซึ่งคนจะสั่งสมอัญญธาตุนี่คือธาตุโลกุตรธรรมธาตุที่มาจะมาสู่โลกอีกโลกหนึ่งคนจะค่อยๆสะสมถ้าผู้ใดไม่ได้ฟังธรรมะจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ฟังจากผู้ที่เป็นสัตบุรุษสัตบุรุษคือผู้ที่มีความรู้สืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าหรือสยังปัญญาเนี่ยหรือผู้ที่มีความรู้ขั้นครูที่สัมมาทิฏฐิกำกับไว้นะว่าต้องสัมมาทิฏฐิสอนได้สอนสมาธิแต่ตัวเองไม่บรรลุได้รู้ถูกแต่ตัวเองไม่เอาฐานเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศิลปตปรามาสคือรู้แล้วสมาธิแล้วแต่ตัวเองไม่ปฏิบัติจริงไม่เอาฐานให้ตัวเองบรรลุนี่ก็คือคนระดับหนึ่งถ้าศิลปตุปาฐานนั้นอีกคนระดับหนึ่งคนได้แต่ศีลอย่างบันบานอย่างเขาคนทั้งหลายแบบจารีตตามจารีตตามประเพณีเขาพาปฏิบัติศีลอย่างโง่อย่างนี้ไม่สัมมาทิฏฐิเลยมีแต่จารีตประเพณีทำกันไปอย่างทุกวันนี้ถือศีลกันเป็นจารีตประเพณีบอกได้เลยว่าเทรสมาคมปฏิบัติศีลมีแต่จารีตประเพณีไม่ได้เคยปฏิบัติเข้าถึงขั้นจิตไม่มีอัปปนกปฏิปทาไม่มีสัทธรรม7ไม่เกิดฌานจริงเลยไม่เข้าสู่จรณะ15เพราะไม่มีปัญญาตัวแรกเข้าใจตามสัตตบุรุษมันก็ไม่เกิดเอาละพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดในยุคนี้ก็มีสัตตบุรุษมาเกิดก็ไม่ได้เข้าใจตามสัตตบุรุษเห็นสัตตบุรุษเป็นพวกนอกรีดผิดไปอีกกลับอย่างนั้นด้วยน่าสงสารจริงๆน่าสงสารจริงๆอาตมาพูดในใจจริงเลยน่าสงสารเข้าใจเอาชัดๆเข้าใจอาตมาผิดเนี่ยมันน่าสงสารเพราะอาตมาเห็นเขายังวนอยู่ในสงสารอยู่ในสังสารวัฏที่เขายังงมอยู่กับโลกเก่าๆที่เขายังไม่สัมมาทิฏฐิเขายังออกจากกรอบของโลกีที่มันโง่ซวยยังไม่ได้เลยหรืออย่างเก่งก็เอ้าวนอยู่ในรวยเด่นนั่นแหละจึงเป็นอารยธรรมของมนุษยชาติโลกกัลยาณชนธรรมดาในกรอบของโลกีเท่านั้นยังไม่เข้ากันสมาธิแม้แต่คำว่ากายซึ่งอาตมานี่แหละยังจะขยายคำว่ากายกันอีกเยอะคำแรกคำว่ากายเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญาได้รับจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าก็ดีสืบทอดมาก็ดีอย่างเป็นผู้ที่รู้แจ้งรู้จริงอย่างสมาธิจริงๆเนี่ย
จะสามารถเข้าใจปัญญาข้อที่3ปัญญาข้อที่1ได้ฟังมาจากผู้รู้ปัญญาข้อที่2จะต้องฟังแล้วฟังอีกจะต้องไถ่ถามปัญหาต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้อีกตั้งเยอะกว่าจะมีปัญญาเข้าขีดมีอัญญธาตุถึงขั้น 50% 50หน่วยว่างั้นเถอะถ้ามันอัญญธาตุ100หน่วยนี่ถึงขั้นปัญญาเต็มก็จะต้องมีอัญญธาตุนี่เข้ามาเกิน50หน่วยเป็น60หน่วย70หน่วยถึง75หน่วย3ใน4จึงจะถือว่าเป็นอัญญธาตุที่เที่ยงแท้เป็นอัญญธาตุที่โลกุตระที่จริงที่จะบรรลุได้ที่จะสัมโพธิปรายณะที่จะบรรลุไปสู่ที่สุดที่สูงของศาสนาพุทธเป็นนิพพานได้ดังที่พระเจ้าท่านอุทานกับโกณฑัญญะอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญธาตุได้เกิดขึ้นที่จิตของโกณฑัญญะแล้วหนอพระอัญญธาตุตัวนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านอุทานกับคนแรกของศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าสมณโคดมเนี่ยเริ่มเปิดเผยธรรมะพระพุทธเจ้าโลกุตตรธรรมธรรมจักรปวัตนสูตรสูตรแรกโกณฑัญญะก็เข้าใจเลยเข้าใจได้เลยจึงเป็นคนแรกของศาสนาพุทธสมณโคดมที่เกิดอัญญธาตุธาตุรู้อัญญะนี่แปลว่าอื่นต่างจากโปรกียะทั้งหมดที่เป็นความรู้อื่นจากโปรกียะแยกมาจนเป็นหน่วยที่อาตมาอธิบายขยายละเอียดไปจนกระทั่งถึง60หน่วย70หน่วย75เข้าคันนิยตะถ้าเลย50หมายความว่าเออมันชัดจะเข้าเขตของผู้จะไปรู้จริงแล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อว่าจะเที่ยงอาจจะยึกยักลงมาข้างล่างได้อีกแต่ถ้าเผื่อว่าไปถึง 75% แล้ว3ใน4ของ100แล้วเที่ยงเลยจะเป็นผู้ที่ไปถูที่สุดที่สูงเรียกว่าสัมโพธิปรายณะได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะการฟังโดยใช้ศัพท์นะศัพท์แล้วก็ขยายความที่อาตมาขยายเป็นภาษาไทยๆง่ายๆให้ฟังผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยนี่แหละมีสิทธิ์และคนนี้มีสิทธิ์ละจะรู้จักความจริงที่เรียกว่าอัญญธาตุขึ้นมาสะสมอัญญธาตุขึ้นมาจนกระทั่งถึงหน่วยที่จะแสดงออกมาให้คนอื่นเขารู้ได้เนี่ยขนาดพระพุทธเจ้าจะรู้ได้เนี่ยยังอัญญะโกณฑัญญะเนี่ยต้องมีหน่วยของอัญญธาตุมีหน่วยของโลกุตระธรรมถึง 50-60-75% ขึ้นไปคิดดูสิมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายเพราะคนที่ยังไม่มีอัญญธาตุเกิดเลยเนี่ยโอ้ยยังไม่มีหน่วยกิจของโลกุตรธรรมหน่วยหนึ่งก็ยังไม่เกิด2หน่วย5หน่วย8หน่วย10หน่วย20หน่วยยังไม่เกิดเลยเนี่ยยังอยู่วนอยู่ในโลกียะตลอดเวลาเนี่ยก็ยากเช่นคนที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังศาสนาพุทธเลยอย่างชาวเทวนิยมทั้งหลายแหละในโลกตะวันตกในโลกของวันออกกลางในโลกของยุโรปทั้งหลายแหล่เป็นต้นถ้าในโลกของเอเชียเนี่ยมีศาสนาพุทธหรือในอินเดียมีศาสนาพุทธก็ยังพอจะมีบัญญัติมีอะไรผ่านหูเรื่องพุทธศาสนาบ้างเจริญธรรม